จะอธิบายถึงเรื่องสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรละซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแต่ไม่ใช่ของนั้นเป็นของที่เป็นวัตถุของนั้นเป็นนามธรรมตามตำราที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าเรียกว่าสมุทัยภาษาบ้านเราก็พอจะเข้าใจกันได้คำว่าสมุทัยคือสมมติสมมติอันใดสิ่งที่สมมตินั้นเรียกว่าสมุทัยถ้าว่าตามเนื้อความเนี่ยสมุทัยคือสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดให้เกิดขึ้นมาเรียกว่าสมุทัยแต่เราพูดเอาฟังความกันง่ายๆได้ความกันง่ายๆก็คือว่าสมมติสิ่งใดที่สมมติขึ้นมาสิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของคนเอาไม่ใช่ของจริงของจังแต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาในเรื่องธรรมจักรนั้นท่านก็เรียกว่าของจริงเหมือนกันเรียกว่าสมุทัยสัตว์ทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ก็เป็นของจริงของพระอริยเจ้าเหมือนกันสมุทัยท่านหมายเอาสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ความทะเยอทะยานพูดตามบาลีท่านเรียกว่าตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคนเราเกิดขึ้นมาในกามภพภพอันนี้น่ะมนุษย์กับช่างสัตว์เดรัจฉานก็ตามเปรตอสุรกายก็ตามเทพพดาก็ช่างท่านเรียกว่ากามภพภพอันนี้คือมีความรักความใคร่ความกำหนัดพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้ท่านเรียกว่ากามภพครบอันนี้เป็นกามประกอบไปด้วยคือกามคนเมื่อเกิดในครบอันนี้นั้นล้วนแล้วได้ผู้ตกอยู่ในสภาพของกามทั้งนั้นเหตุนั้นครบอันนี้จึงเป็นทุกข์มากเพราะตัณหาคือกามภพนั้นอยู่ในครบของกามมีทุกข์เป็นเครื่องสนับสนุนผู้ที่หลงมัวเมาเข้าใจทุกข์เป็นสุขก็เลยเพลินอยู่กับทุกข์ผู้ที่เข้าใจตามเป็นจริงเห็นทุกข์ตามเป็นจริงแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายยอมสละคลายความกำหนัดยินดีก็เลยได้ดีขึ้นมาตกลงเป็นว่ายกเอาตัวทุกข์มาเป็นเหตุให้พิจารณาเห็นโทษทุกข์ของกามทั้งหลายแล้วก็คือตัวทุกข์นั่นแหละแล้วตั้งใจมาเพ่งพิจารณาให้เห็นที่ปวดที่เปื้อนให้เห็นที่แก้ที่หลุดก็หลุดพ้นไปได้เพราะทุกข์เป็นเหตุที่เรียกว่ากามกามภพคราวนี้เมื่อกามภพมีแล้วคราวนี้ก็เราเกิดอยู่ในกามภพความทะเยอทะยานก็ทะเยอในกามภูมิคือกามตัณหาและกามกิเลสอยากได้รูปอยากฟังเสียงอยากได้รูปที่สวยสดงดงามอยากฟังเสียงที่เพราะที่ชอบอกชอบใจอยากสูบกินที่หอมหอยเป็นเหตุในชื่นอกชื่นใจอยากได้รสที่อร่อยอร่อยมันถูกกับปากกับลิ้นของเราอยากสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลอบอุ่นนะมันชอบอกชอบใจอยากสัมผัสการอยากนี้แหละเป็นเหตุทะเยอทะยานเมื่อเราอยากได้รูปจะเป็นรูปอะไรก็ตามเถอะพูดกันง่ายๆคล้ายๆอย่างง่ายๆคนหนุ่มคนสาวที่ชอบรักกันแสวงหารูปที่ตนชอบอกชอบใจสมัยนี้เขาเรียกว่าแฟนของเขาไปไหนก็ติดอกติดใจมองจ้องดูทุกวิถีทางยังไงจะได้ยังไงจะเป็นของเราจิตใจฟักใฝ่
อาลัยอาวรณ์อันนี้เห็นได้ชัดพูดเข้าใจง่ายๆคือรูปที่เราต้องการหนุ่มสาวเขาต้องการรูปคือสวยรูปไม่สวยเขาก็ไม่อยากดูไม่อยากได้ใครๆก็เคยเป็นมาแล้วหนุ่มสาวทุกคนเคยเป็นมาแล้วคงจะได้ผ่านพ้นมาแล้วพบมาแล้วเห็นมาแล้วรู้เรื่องทั้งหลายหมดประชันมีความทุกข์ขนาดไหนล่ะจนลืมเนื้อลืมตัวบางคนจนพ่อแม่แนะนำจะเตือนให้สติสตังค์ไม่ยอมเลยเสียคู่เสียคนในสมัยทุกวันนี้เพราะอะไรมากยิ่งกว่ามากเสียคนกับพระรูปอันเดียวคือความทะเยอทะยานคือตัณหามันอยากได้จึงทำให้เสียคู่เสียคนเสียศีลเสียธรรมได้หมดนั่นแหละที่ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันทุกข์อย่างนั้นน่ะที่ว่าตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่างนั้นเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงขับเสียงเพลงเสียงหวานเสียงจ้อยเสียงหวานอ่อนจ้อยแล้วลึกคิดถึงความพูดวาจาภาษาเขาพูดกันทั่วๆไปในบ้านคนเรามันตายเพราะเสียงใครมาพูดดีไปจบไปแจงพูดอ่อนน้อมหวานเสียงหวานลงลมตายไปหมดอันนี้ก็อีกอะถ้าจะพูดกันตรงไปตรงมาหนุ่มสาวที่หลงตายมันตายเพราะเสียงมากกว่าอย่างอื่นไม่ดีเขาก็สมมติว่าเป็นของดีขึ้นเขาก็แต่งให้มันดีขึ้นรูปไม่ดีเสียไม่สดสวยงดงามไม่มีไม่รวยไม่มีศีลธรรมไม่มีมารยาทเขาก็แต่งของเขาเป็นของดีของดีด้วยคำพูดวาจายกตัวงอตัวขึ้นเป็นของดีของดีมีคุณประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นมีวิเศษวิโสอย่างนั้นหลงเสียงและตายเพราะเสียงแต่คงได้ผ่านคนมาเมืองการของท่านพูดในของยมยานี้เห็นใช่ก่อนให้รู้ใช่ก่อนเสียงอื่นก็เหมือนกันเสียงอะไรก็เหมือนกันตัณหาคือความหลงคือความอยากได้ในเสียงติดในเสียงเมาในเสียงหลงในเสียงหลงในกลิ่นที่เราหอมหวยกลิ่นฟองหอมอะไรทั้งหมดก็ตามเถอะดอกไม้น้ำอบน้ำหอมก็อันนี้ก็เอาละพูดกันใกล้ๆอย่างว่านี่แหละคนนอนจะกระโปรงเกศตายเหม็นสักเกศตักเนี่ยน้ำสักวันหนึ่งก็เอาเถอะเหม็นเหงื่อเหม็นไข่เหม็นสักแต่ก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นฉาบไว้เพื่อหลอกลวงคนอื่นให้หลงตักมีน้ำอบน้ำหอมอะไรอบไว้หอมคำว่าอบนี่ก็ถูกคือมันอบคือว่าฉาบไว้นั่นเองทาของเหม็นฉาบของเหม็นไว้แม่คนอื่นรังเกียจคนผู้ที่หลงก็เลยไปหลงกลิ่นนั่นแหละว่าคนเป็นของหอมใช่จริงๆอย่างจังก็เลยหลงกับกลิ่นหลงกับรสโอชาคือว่าสิ่งที่ทราบซึ้งทราบซึ้งในใจเรียกว่าโอชาถ้าหลงรูปเสียงเนี่ยเมื่อหลงในรูปแล้วเนี่ยเห็นรูปเป็นของสดสวยงามชอบใจอยากได้แล้วโอชามันทราบซึ้งเข้าไปภายในใจมันซึมทราบเข้าไปภายในใจจนทึ่งในใจเลยนั่นเรียกโอชาคือรสอันนั้นมาถึงเรื่องรสอันนั้นไปก่อนได้ยินเสียงเหมือนกันอ่ะเสียงพูดถ้าหากเราชอบอกชอบใจในรูปใดแล้วรู้สติชอบใจในรูปของกันและกันเพราะยินเสียงเท่านั้นแหละมันเข้าไปทราบถึงใจโอชาคนนั้นเข้าไปถึงกายถึงใจจนซ่านมัดถึงภายในนั่นเรียกว่าโอชารสหลงกับรสชอบใจกับรสยินดีอยากได้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากเห็นอยู่นั้นตลอดเวลาอยากได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลา
อันนี้เรียกว่าความทะเยอทะยานอยากได้ในรสชอบใจในรสยินดีกับรสอันนี้ว่าถึงรสอาหารที่สัมผัสกับลิ้นในสัมผัสรสชาติอันใดอร่อยอร่อยแล้วไม่ลืมคิดถึงรสอันนั้นอยู่ตลอดเวลาพยายามหามาให้มาถูกลิ้นตนอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานั่นว่ามาคิดถึงเรื่องขนมเบื้องคุณตุ๊ทำให้ถวายเคยได้ยินได้ชื่อแต่เมื่อก่อนไม่ฉันเข้าไปแล้วมาระลึกถึงเรื่องมัทธิยาเศรษฐีคือว่าในครั้งพุทธกาลของเรานี่แหละเศรษฐีคนนั้นขี้เหนียวขี้เหนียวจะไปซื้อขนมจริงก็กลัวอดเกลือกลัวจะหมดเงินหมดทองไปเห็นข้าวทอดขนมเบื้องหอมหวยชื่นอกชื่นใจอยากจะทานแต่ว่าไม่กล้าจะซื้อกลับมานอนเป็นไข่เลยคดอยู่ในเตียงผู้เดียวผู้ภรรยาไปเห็นเขากับข้าวยอเป็นไข่กันจริงจังไปลูบไปคลำอยู่ตรงไหนยังอบอุ่นดีๆอยู่ถึงถามว่าเป็นไงคุณเป็นอะไรไม่เป็นอะไรหรอกทำไมไม่เป็นอะไรที่มานอนคดอยู่ตรงนี้ค่อยกระซิบภรรยาฉันอยากกินขนมเบื้องอ้าวย่างอะไรอยากกินมันย่างอะไรฉันจะทำให้กินเดี๋ยวไปหาแป้งขนมไม่ได้ทำตรงนี้ไม่ได้หรอกลูกหลานเขาจะเห็นคนใช้เขาจะเห็นแมวไปนู่นขึ้นไปชั้นบนชั้นที่เจ็ดถึงกษัตริย์ชั้นที่เจ็ดถึงแต่ถ้าเขาหนุ่มเบื่ออยู่ข้างบนสองผู้เมียไม่ใครไปด้วยกลัวเขาจะเห็นเขาจะไปแย่งกินต่อพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นแล้วคนนิสัยวาสนาแกจะมีจะได้เป็นพระอริยบุคคลคนหนึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าโมคคัลลาผู้มีฤทธิ์มาเลยครับกำลังแกเท่ากับนมเบื้องอย่างนี้ไม่ทานกับใส่ถาดเลยพระโมคคัลลาเสด็จไปบิณฑบาตแล้วครับเหาะบิณฑบาตแล้วยืนอยู่หน้าต่างมองไปมองมาก็นึกเอาไว้อยู่ในที่รับนิดคิดแต่ทำไมจะมีพระองค์นี้มาคอยยุทธบาทอีกเราทำไงกันน้อบอกว่าท่านหนีท่านก็ไปท่านก็ช่วยลำคาญเลยยกถาดขนมเบื้องไปจะไปใส่ยังไงแค่เดียวหรอกพอยกออกแต่เดียวแล้วติดกันหมดทั้งถาดเลยพึ่งขึ้นดึงสองเขามีอะไรดึงเท่าไหร่มันก็ไปขาดขึ้นเมื่อแตกเมื่อไหร่ตกลงเลยพระโมคคัลลาท่านเลยเทศนาทรมานเพราะว่ากินคนเดียวมันไม่เป็นสุขหรอคนเราควรที่จะเฉลี่ยความสุขมื้อนี้ฟังแก่คนอื่นกินบ้างเทศให้ฟังหลายเรื่องอย่างใจอ่อนในผลที่สุดเลยยอมไปวัดเชตพลพาไปหาพุทธเจ้าเลยเทศนาให้ฟังเขาไปถวายขนมเบื้องให้พระเจ้าพระสงฆ์ทั้ง400 500ขนมถาดเดียวทั่วถึงกันหมดแค่เกิดศรัทธาเรื่องใสเรื่องนี้ขอแวะพูดสักหน่อยนึงว่าทำไมมันยังทั่วถึงกันอย่างนั้นคือท่านฉันในที่เดียวมีมากท่านก็แบ่งมากมีน้อยท่านก็แบ่งน้อยมันก็ทั่วกันเท่านั้นเองคราวหนึ่งท่านอาจารย์มั่นเสด็จไปเที่ยวทุกลูกขมูลไปถึงสกลนครไปพักอยู่ที่นั่นที่ใหญ่ท่านอาเวียงมีบ้านหลังเดียวอยู่ตรงนั้นไปเวียนทบาทแล้วท่านอาเวียงเข้าใส่ได้เข้าเปล่ากลับออกมามีได้แก่คนหนึ่งคนโคราชไปทำสวนอยู่นั่นมีท่านอาเวียงต้นม่วงเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่จะอยู่คนเดียวแกมีอะไรแกก็ต้มน้ำปลาร้าใส่หม้อน้อยไปพระเนรเจ็ดแปดองค์ทั้งมะขาวด้วยจะทำไงกันกระตุกลมท่านอาจารย์มาหนึ่งก็ให้เอาไปตอมาทำไม่ไหวเมื่อเย็ดเป็นกระทงคนละกระทงไปก่อนตักน้ำปลาหนึ่งน้ำปลาต้มใส่คนละช้อนละช้อนคนแล้วก็ฉันกับเขานี่ตัวอย่างของน้อยก็ทั่วถึงกันของมากก็ทั่วถึงกันถ้าเจ็บ
้าพูดตามความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านจะแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรมากมายนะของมันนั้นท่านไม่แสดงตาเศรษฐีก็เห็นทั่วถึงหมดก็เลยเกิดศรัทธาเลื่อมใสใหญ่โตพระองค์ก็โปรดเอาจนได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยในพุทธศาสนาอันนี้เรื่องขนมเบื้องคนที่ขี้เหนียวนี่แหละเรื่องลีนเรื่องลีนกันถ้าหาแฟนทางดีกันถูกหนทางจนได้เป็นพุทธสาวกวาสุปัสสิกายพุทธศาสนาเหมือนกับมัชฌิมาเศรษฐีก็ยังดีอยู่แต่บางคนหาได้เป็นเช่นนั้นไหมชอบอะไรติดใจได้ก็หาทานแต่สิ่งนั้นจนเตลิดเปิดเวิร์นลืมบุญลืมกุศลสมัยนี้ไม่มีเขาผู้มีฤทธิ์มีเดชที่จะไปทรมานนั่นสิแล้วไม่เหมือนสมัยนั้นเนี่ยทีนี้แล้วเท่านั้นแหละมีเรื่องรถติดรถอาหารความอยากในการติดรถเป็นกองทุกข์มัชฌิมาเศรษฐีเนี่ยทุกข์จนกระทั่งนอนขดอยู่บนเตียงภาษาบ้านเราเป็นไข่น้อยไปนั่นเถอะเพียงแค่อยากกินขนมเบื้องที่จะเป็นไข่น้อยไปสัมผัสราคานี่การถูกต้องนิ่มนวลอ่อนแข็งนอนในบ้านในเรือนนอนฟูกนอนบล็อกนิ่มนวลอุ่นอบอุ่นไปวัดไปวานอนรักษาศีลนะโพสต์กลัวจะหนาวแข็งกระด้างไม่ยอมไปติดเบาติดเพราะฟุบติดบ้านติดเรือนไม่สามารถที่จะหนีอย่างนั้นได้นี่เรียกว่าตัณหาความทะเยอทะยานในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละยังไงอ่ะไม่ให้ดูรูปงั้นเออไม่ฟังเสียงงั้นเออไม่สูบกลิ่นลิ้นรสก็ไม่ต้องให้สัมผัสไม่ต้องทานอาหารกันงั้นหนึ่งหรือทานแต่ของเร็วๆกันหนึ่งล้าไม่อย่างนั้นหรอกคำว่าละในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ละอย่างที่ไม่เหลียวแลละอย่างเดียวก็เห็นทุกข์เอาทุกข์ขึ้นมาพิจารณาหรือยกรูปขึ้นมาพิจารณามันชอบรูปอะไรรูปมนุษย์บุรุษสตรีหรือมันชอบรูปวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยหรือรูปศึกษาสิ่งรูปสิ่งใดก็ตามยกเอารูปมันนั้นขึ้นมาพิจารณาที่มันชอบมันละอย่างรูปมนุษย์เราเอามาเพ่งพิจารณาเห็นปฏิกูลโสโครกไม่เห็นของไม่เที่ยงเห็นเป็นก้อนทุกข์นี่เห็นเป็นธาตุสี่น้ำไฟลมเขาเพ่งพิจารณาลงไปงั้นอันความที่อยากจะถ้าเยอทะยานอยากจะเห็นรูปชอบรูปยินดีกับรูปรักใคร่ในรูปมันก็หายมันก็จางไปละโดยวิธีนี้ไม่ใช่จะหนีแล้วรับหูรับตาไม่ดูเลยเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหนีไม่เห็นรูปเลยหนีไปไหนก็ไปเถิดถ้าหากไม่ยกขึ้นมาพิจารณาละไม่ได้ทุกอย่างที่ว่ามาเบื้องต้นนั่นก็เหมือนกันทุกนั้นถ้าหากพิจารณาถูกมันละไปโดยไม่รู้ตัวยกทุกข์ลงมาพิจารณามันละโดยไม่รู้ตัวแต่พระองค์จะไม่พระองค์ไม่ได้สอนให้ละนะคือว่าเอาเถอะถึงมันละแต่ก็ตามเถอะแต่ยกเอาทุกข์ลงมาพิจารณาอีกต่อไปอันเรื่องรูปนี้ก็เหมือนกันตานี้อยู่มันต้องเห็นอยู่ล่ำไปรับไปแล้วถ้าหากมันยังติดอยู่แล้วมันเป็นทุกข์มากคันถ้ามันอยากเห็นอยากดูอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งเป็นทุกข์มากรับไปมันยังเห็นภาพภายในปรากฏอยู่ในใจมันตลอดเวลารูปก็ขึ้นเป็นใจอยู่คนเดียวเห็นนั้นยังมาพิจารณายกรูปมาพิจารณาให้เห็นสภาพตามเป็นจริงจ้ะมันก็วางไปอีกจึงว่ารูปเป็นของควรพิจารณาคืออย่าให้มันมีตัณหาทะเยอทะยานในการที่จะเห็นรูปอยากฟังเสียงเหมือนกันอยากดมกลิ่นสุขกลิ่นและลิ้นรสเหมือนกันสัมผัสในกายกันเหมือนกันทั้ง5นี่แหละเรียกว่ากามคุณหาหมายความว่าอย่าให้เห็นเป็นคุณที่ชอบรักยินดีพอใจทะเยอทะยานหมายความว่ามันเห็นเป็นคุณมันจึงค่อยชอบคราวนี้อย่าให้เห็นเป็นคุณปฏิวัติจิตใจของตนเองและความคิดความเห็นของตนเองให้เห็นเป็นโทษ
ถ้าเห็นตามเป็นจริงมันไม่ใช่เห็นเป็นคุณแล้วมันเห็นเป็นโทษทั้งหมดแล้วโทษได้ทำยังไงคะนี่โทษไม่ใช่ว่าจะไปทุบทิ้งหรือไปเผาไฟทิ้งอย่างว่ามันเป็นต้นเห็นโทษแล้วมันคลายความทะเยอทะยานอยากเรียกว่าเป็นการละการทิ้งการถอนพุทธเจ้าให้ละให้ถอนเนื้อการอย่างนี้เรียกว่าสมุทัยเป็นของควรละจึงจะมาเป็นทุกข์ลองคิดดูว่าถ้าหากเราเห็นเช่นอธิบายมานี้จิตใจมันก็ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนไม่อยากได้ในรูปหรือไม่พอใจในยินดีรักใคร่ในรูปหรือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหมดมันจะอยู่สบายไหมล่ะก็รับรองว่าทุกคนต้องว่าสบายนี่ไม่ดิ้นรนเสือกสนกระสนไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนหารูปเสียงกลิ่นรสนั้นมันก็สบายใจพระพุทธเจ้าเทศนาไว้อีกในหนึ่งว่าท่านออกเป็นไฟความรักใคร่พอใจทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้รูปอยากฟังเสียงสูบกลิ่นดิ้นรนอะไรต่างๆทั้ง6ทั้ง5ประการท่านตรัสเทศนาว่าเป็นไฟไฟคือความใคร่ความรักได้แก่ราคะกิเลสค้นเห็นได้ยากท่านนึกว่ามาเปรียบเหมือนกันนัตถีราคะสมานัตถีความใคร่ความพอใจนั้นเสมอด้วยแม่น้ำไม่มีแม่น้ำนั้นมันไหลไปมีที่สุดชั้นใดแรงฝนอย่างแม่น้ำของก็แล้วกันไหลอยู่ตลอดเวลาความใคร่ความพอใจความรักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไหลอยู่เมื่อปีเมื่อชาติไหลอย่างวันหมดคืนท่านจะเปรียบมันกับน้ำหรืออีกหนึ่งท่านเปรียบมันกับไฟท่านยังเปรียบมันกับไฟเหมือนกันอดีตปริยายสูตรเขาเห็นรูปมันร้อนวูบวาบขึ้นมาถ้ายังมีราคะตัณหาอยู่ในใจถ้ามีตัวสมุทัยอยู่แล้วร้อนวูบวาบขึ้นมาในใจเลยดังอธิบายมาในเบื้องต้นได้ฟังเสียงก็เหมือนกันสูบกลิ่นลิ้นรสเหมือนกันมันร้อนแล้วเผาใจของคนนั่นจึงว่าเหมือนกันกับไฟเหตุนั้นถ้าหาผู้มาเห็นโทษว่าไม่ใช่คุณเสียแล้วนั้นผู้นั้นล่ะจึงจะพยายามหนีจากโทษไฟไหม้บ้านนะกลัวมันจะมาไหม้ตนเองวิ่งหนีโดยไม่รู้ตัวสิ่งของไม่เคยได้ลืมหมดถ้าหากยังไม่ได้เห็นโทษตราบใดแล้วจะนอนจมจนไฟไหม้เคยรู้ตัวตายก่อนพระพุทธเจ้ายังเทศนาหลายเรื่องหลายอย่างโดยเฉพาะถึงว่าถึงเรื่องตัวสมุทัยคือตัวตัณหาเรียกว่ากามตัณหาดังอธิบายมานี้อันนี้ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้อยากได้อะไรต่างๆนะคือมันไม่มีก็อยากให้มันมีอยากเกิดอย่างมีอย่างสิ่งที่มันมีแล้วก็อยากให้มียิ่งขึ้นไปนั้นเรียกว่าภาวะตัณหาได้เท่านี้ก็ไม่พอยังมันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกมีเท่าใดก็ไม่พอยังมันมียิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกท่านพูดกันง่ายๆเรียกว่าความพอไม่มีความพอไม่มีท่านพูดกันให้ชัดลงไปแล้วก่อนคนไม่พอคือคนไม่อิ่มคนไม่อิ่มก็คือคนทุกข์คนเราถ้าไม่อิ่มจะตกลงก็ต้องเป็นทุกข์แน่มีมากก็ไม่อิ่มก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองใครก็เคยหิวอาหารทุกคนไม่ใช่หรือถ้าหิวมาแล้วต้องเหนื่อยต้องเพลียหน้ามืดมัดอันนั้นมันทุกข์ทุกข์ก็หิวถ้าคนเราไม่อิ่มก็เรียกว่าคนหิวคนหิวก็ยังไม่พ้นจากทุกข์จะมีเงินกองเท่าเป็นเท่าท่วมฟ้าท่วมแผ่นดินก็ตามเถอะถ้าหากยังไม่พอเป็นคนเป็นทุกข์อยู่ทั้งนั้นถ้าที่ยังสอนให้เป็นคนพอไม่มีอะไรล่ะถ้าใจดีวันบาทผ้าสามผืนนี่บาทลูกหนึ่งก็เอาละไม่สะสมอะไรมากมายรู้จักพอแล้วก็สบายดูสิพระเนนก็ดีไม่ค้าไม่ชี้ก็ตามเถอะถ้ารู้จักพอแล้วสบายสบายไม่ต้องสะสมอะไรมากมายสบายเลยแต่ก็ไม่รู้จักอดถ้าสะสมเท่าใดไม่พอก็ยิ่งอดใหญ่
มีมันก็อดอยู่ดีๆดังอธิบายมาแล้วนี่เรียกว่าตัณหาวิภาวะตัณหานั่นคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือไม่อยากเห็นอยากรู้เรียกว่าวิภาวะตัณหาคืออยากไม่อยากนั่นเองอยากไม่อยากนั่นพูดยากฟังยากคือเราเป็นคนอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นไม่อยากเป็นคนมันเป็นคนแล้วไม่อยากเป็นคนอยากไม่อยากนั่นเองนั่นเลยเป็นการลำบากมันมีเยอะแล้วก็พอใจในการที่มันมีอยู่เรียกว่าสันตุทิยินดีตามมีตามได้ดีกว่ามันมีแล้วไม่อยากนะอยากไม่มีนะอันนั้นมันเป็นทุกข์มันอยากไม่มีเห็นมันมีมากก็เลยอยากไม่มีราคานี้อยากมีก็เลยเดือดร้อนเป็นทุกข์ลำคาญเนี่ยวิภวตัณหาตัณหาสามนี้ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีอธิบายมาถึงเรื่องสิ่งที่ควรละไม่มีตนเป็นตัวหรอกแต่ละหากเราเห็นโทษเราละแล้วปล่อยวางทอดทิ้งเราอยู่จิตนิ่งอยู่สบายเป็นสุขการที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะละของทั้งหลายเหล่านี้อันนี้ทางพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นจากทุกข์ในโดยประการที่เพราะฉะนั้นทุกคนขอจงได้พากันจำเอาเนื้อความมานี่แหละไปคิดพิจารณาให้มันถึงสัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นจริงแล้วจึงจะเป็นอริยธรรมธรรมอันนี้จะเป็นอริยธรรมถ้าหากว่าเราเห็นชัดขึ้นมาแล้วเราได้เป็นได้ชื่อว่าเห็นสัจธรรมของพระอริยเจ้าตัวของเราก็จะกลายเป็นพระอริยขึ้นมาธรรมนั้นก็เป็นธรรมของพระอริยถ้ายังไม่ได้เห็นจริงนั้นธรรมนั้นเป็นของอริยจริงแต่ตัวของเรายังเป็นปุถุชนไม่เป็นอริยไปตามธรรมอันนั้นได้ชื่อว่ายังไม่ชัดในเจนไม่เห็นแจ้งมาจากตัวตนอธิบายมาก็มีเนื้อความโดยเฉพาะเพียงแค่นี้